สวัสดีค่ะชื่อชิกาปูค่ะอายุ21ปีติดสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะคิดว่าความเป็นธรรมชาติของเราค่ะมีความเล่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทำให้กรรมการจำตัวตนของเราได้อันนี้คิดว่าเป็นทริคอย่างนึงเลยปัญหาก่อนมาเรียนเลยก็คือภาษาค่ะภาษาไม่ดีเลยเราไม่ได้เลยพอมาเรียนที่นี่แล้วทำให้เราได้พัฒนาภาษามากแบบมากขึ้นจริงๆค่ะตอนแรกที่รู้สึกติดปีกคืองงแล้วก็แบบสตันไปแล้วแบบพูดกับตัวเองว่าแบบฉันติดแล้วจริงๆหรออะไรประมาณนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือขอบคุณครูฝ้ายแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนทีมงานครูอะคาเดมี่ที่ให้โอกาสให้เด็กคนนี้ได้มาติดปีกของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะ